นักร้องขวัญใจสายแวน้นโชครถแห่ที่วันนี้ควงนัดจุธารัตมาเปิดใจที่แรกหลังพันรายาโพสต์เดือดจับได้สามีนอกใจไม่รู้จักพอพร้อมเคลียร์ข่าวลือที่นัดยอมจ่ายสองแสนบาทเพื่อให้ผู้หญิงคนนั้นเลิกยุ่งกับสามีผ่านทางรายการคุยแซบโชว์ทางช่องวัน31 3ถึงสวันที่ผ่านมานัดออกมาโพสต์ว่าโชคนอกใจนัดเล่ามาสีสาเหตุของการโพสต์นัด เพราะจับได้ว่าเขากลับไปหาผู้หญิงคนหนึ่งเราเลยรู้สึกว่าไม่โอเคแล้วก็โกรธผู้หญิงคนนี้เรารู้จักนะัดรู้จักคะ่ะแต่ไม่เจอบ่อยเคยเจอครั้งหนึ่งก่อนที่จะเกิดประเด็นกลับไปหาผู้หญิงคนนั้นมันเกิดอะไรขึ้นโชค มีปัญหากันหลายๆเรื่องความคิดหลายๆอย่างเราอาจจะไม่ตรงกันอย่างเช่นผมชอบทำรถอยู่กับโทรศัพท์ติดเกมคิดโซเชียลเยอะไปหน่อยแล้วเขาเครียดกับการทำงานของเขาด้วยทำให้เราจูนกันไม่ค่อยติดมันคาราคาซังกันนานพอสมควรแล้วมันมีเรื่องเฟ e b o o k ไลน์เข้ามาเติมเต็มเขารู้สึกว่าเหนื่อยเขาเลยไปสักแก้วตอนนั้นใครงอนใครนัด ตอนแรกนัดนอนนัสโมโหแล้วนัดขับรถไปสะแก้วแต่สะแก้วคือจังหวัดที่เขาต้องห้ามแต่สะแก้วคือบ้านเกิดนัดเองไม่เข้าใจคําว่าต้องห้ามนัดไปได้แต่ต้องไปด้วยกันเพราะเขาไม่ไว้ใจเราเคยมีแฟนเก่าอยู่ที่นั่นเหมือนกันแต่เพื่อนเราอยู่ที่นั่นเหมือนกันงอนกันนานเท่าไรวันนั้นถึงตัดสินใจหยิบกุญแจรถแล้วขับไปนัด หนูด่าเขาเสร็จหนูก็ขับรถไปเลยพอเขาไปคุณทำยังไงโชคตอนนั้นผมไปเวียนเทียนอยู่ที่วัดมาดูโทรศัพท์อีกทีคือเขาไปแล้วทิ้งข้อความไว้ในแชทเต็มไปหมดเลยบนนู่นบนนี่หลายๆอย่างผมอ่านเรามาทำบุญเราไม่อยากเถียงเราก็โอเคอย่างเดียว เขาก็ไปแต่พอผมเสร็จจากการทำบุญกำลังขับรถกลับบ้านผมลายและโทรไปงอ้อตอนนั้นเขาแข็งอย่างเดียวเลยยังไงก็ไม่ดีด้วยเขายืนยันว่าจะกลับไปหาเพื่อนที่สแก้วแล้วนัดทำไมต้องไปสแก้วนัด เพื่อนที่นัดคุยแล้วสบายใจที่สุดคืออยู่ที่สะแก้วหมดเลยนัดไม่ได้มีเพื่อนที่กรุงเทพมหานครเลยรู้สึกว่าแค่อยากกลับไปหาเพื่อนกลับไปคุยไปปรึกษาแค่นั้นเองตอนนั้นรู้สึกโกรธเขามากแล้วเจ็บปวดกับสิ่งที่เขาทำตอนนั้นที่ไปในใจกึ่งหนึ่งคิดไหมว่าเลิกก็ได้นัดคิดค่ะทำไมเราไม่ไปง้อเขาที่สแก้วทำไมใช้แค่โซเชียลในการงอ้อ โชคตอนแรกเคยทะเลาะกันแบบนี้แหละเขาเคยไปสะแก้วแล้วครั้งหนึ่งครั้งแรกที่เขาไปผมขับรถไปง้อเขาที่สะแก้วจริงๆแล้วบอกว่าต่อไปนี้ถ้าจะมาต้องมาด้วยกันถ้ามาคนเดียวแบบนี้เขารู้สึกไม่ดีเลย เขาก็สัญญาว่าจะไม่ทำแล้วแล้วมีครั้งนี้ที่เขาไปผมไม่ได้ไปเราไม่ได้ไปเพราะเรางอนที่เขาผิดคำสัญญาหรือคิดว่ามันเป็นโอกาสที่เราได้อยู่คนเดียวได้อยู่กับรถโชคไม่ใช่ครับจริงๆงงอนกันเพราะสาเหตุเรื่องส่วนตัวมากกว่าไม่เข้าใจกันในเรื่องส่วนตัวมากกว่าแล้วทำไมเราไม่ขับตามไปโชค เพราะเราเคยบอกเขาแล้วว่าถ้าจะไปสะแก้วให้เขาไปด้วยงั้นแสดงว่าอีกมุมหนึ่งเราก็แอบ,บงอนอยู่โชคก็ใช่ห่างกันกี่วันนัดไม่นานคะ่ะประมาณ6-7ถึงชั่วโมงในระยะเวลาไม่ข้ามวันมันเกิดเหตุการณ์ที่สั้นมากๆโชค มันเป็นเวลาที่งอนเมียส่วนเขาก็น้อยใจผมก็งอ้อแต่เขาอยากไปหาเพื่อนเราไม่ต้องคุยกันหรอกมันไม่มีที่ไหนที่สบายใจผมก็เลยหยิบโทรศัพท์แอดเฟสไปหาแฟนเก่าที่เคยคุยกันเมื่อสองปีที่แล้วไประบายให้เขาฟัง ใช่เขาอาจจะซับพอร์ตเรานะตอนนั้นแต่ความเป็นจริงมันไม่ถูกหรอกคงรู้สึกไม่น่าเลย6ชั่วโมงที่ไม่ได้คุยกับนัดคุณใช้เวลาทักหาแฟนเก่าเขาคุยด้วยไหมโชคคุยบ้างไม่คุยบ้างมามาหายหายเราก็เล่าให้เขาฟังกับปัญหาส่วนของเราว่ามันเกิดอะไรบ้างอันนี้คุยแบบแชทหรือไปเจอตัวโชค ทั้งหมดแต่ไปหาจริงๆประมาณ15นาทีตรงนี้ผมไม่รู้ว่าคนอื่นเป็นยังไงแต่ผมปรึกษาทั้งพี่เพื่อนทุกคนแล้วเรารู้สึกไม่มีใครเข้าใจเราจริงๆว่าเราชอบแบบนี้อาจจะมีบางคนที่เขาเห็นใจเราก็ได้ตอนนั้นไม่รู้ว่าผมคิดอะไรอยู่ก็เลยอาจจะมีบางคนที่เขาเห็นในเราก็ได้ไม่รู้ว่าตอนนั้นผมคิดอะไรอยู่ แต่มันไม่ดีเลยแฟนเก่าคนนี้คบมานานเท่าไหร่โชคประมาณเกือบสองปีแล้วนัดรู้ได้ยังไงว่าคุยกับแฟนเก่านัดผู้หญิงโพส์ตใน Facebook แกมส่วนตัวของเขาเราอ่านแล้วยังไงมันก็คือเรื่องราวของเราแสดงว่าเราตามอยู่นัดไม่ได้ตามแต่มันมีช่วงที่เขาหายไปมีช่วงที่ติดต่อเขาได้และไม่ได้มีช่วงที่โทรวิดีโอคอลแล้วไม่รับ มีช่วงที่ตัดสายนัสรู้สึกว่ามันมีอะไรที่ไม่ปกติต้องมีอะไรสักอย่างเพราะนัสรู้เรื่องผู้หญิงคนนี้เพราะเขาโพสตลอดผู้หญิงไม่เคยอยู่เป็นเลยเพราะเขาจะโพสตลอดไม่ว่าจะเกิดดราม่าอะไรกับเราเขาจะโพสเหมือนเขาเป็นส่วนหนึ่งตลอดแล้วพอนัสไปเห็นว่ามันเป็นเรื่องราวของเราเราก็ขึ้นไปหาเขาเลยวันนั้นเขาโพสว่างไง นะัดประมาณว่าเป็นอุทาหรณ์สอนใจครั้งหนึ่งที่เขามีแฟนเขาไม่เคยทำกับแฟนแบบนี้เลยคือเขาตำหนิหนูเยอะเย้ยหนูโกรธไหมนะัดโกรธมากค่ะคือไปเจอกันอะไรหนูไม่เจ็บเท่าเอาเรื่องของหนูไปเล่าให้เขาฟังหนูรู้สึกว่าอันนี้ไม่ให้เกียรติหนูเลยอันนี้หนูรับไม่ได้เราเลยตีรถกลับมาจากสะแก้วมากรุงเทพมหานครนะัด ต้องบอกว่าตอนที่ตีรถกลับมายังไม่รู้เรื่องนี้เรื่องนี้รู้วันที่โพสเลยเรื่องนี้รู้ทีหลังกลับมาอยู่ด้วยกันประมาณสองวันแล้วเราเคลียร์กับเขายังไงนะัดขึ้นมาหาเขาเลยตอนนั้นหนูอยู่ข้างล่างเขาไหว้พระอยู่ข้างบนก็ถามว่าพ่อไปเจอคนนี้มาใช่ไหมเขาก็บอกรู้ได้ยังไงพูดมาอย่าให้รู้จากปากคนอื่นแล้วเขาก็ยอมรับโชค ก็บอกว่าเดี๋ยวไหว้พระก่อนคือมันอยู่หน้าพระเราไม่อยากโกหกถ้าโกหกมันก็ไม่จบก็พูดตรงเลยครับใช่รับหมดรู้ไหมว่าเขาโกรธมากโชครู้ว่าเขาไม่โอเคมากกับเรื่องนี้ตอนนั้นเราทำใจเพราะทำอะไรไม่ถูกเขาเคยบอกว่าถ้ามีเรื่องนี้พอเลยนะจบเลยนะัดเรื่องนี้คือเดทไลน์เพราะไม่ใช่ครั้งแรกโชค ผมไม่รู้ว่าทำไมเซนผู้หญิงถึงแรงขนาดนี้นะัดเซนกูแรงกว่ารถมึงอีกเป็นแฟนเก่าคุยอย่างเดียวไหมโชควันนั้นเราคุยอย่างเดียวครับความรู้สึกในใจมันอึดอัดไปหมดคิดว่าไม่มีใครเข้าใจเท่าคนนี้แล้วเลยเลือกที่จะคุยกับเขาเราก็เล่าให้เขาฟังเขาก็เล่าตลอดเวลาที่ผ่านมาที่เราเลิกกันไป เขาก็เล่าในส่วนของเขาให้เราฟังว่าเขาไปเจออะไรมาบ้างปรับทุกแค่นั้นพอจบจากตรงนั้นก็แยกย้ายกลับบ้านยืนยันต่อหน้าภรรยาได้ไหมว่าวันนั้นคุยอย่างเดียวโชคยืนยันครับผมบอกเขาตั้งแต่วันนั้นว่าคุยอย่างเดียวแต่เขาบอกผมตลอดว่าไม่เชื่อว่าคุยอย่างเดียว คือเราพูดไปเขาก็ไม่เชื่อเพราะมันเคยมีแผลมาก่อนเพราะเกมครั้งแรกก็เพราะคนนี้แล้วผ่านไปอีกสองปีก็คนนี้อีกครั้งหนึ่งก่อนที่จะเลิกคุยเราก็บล็อกทุกอย่างว่าจะไม่ทักไปแล้วคิดว่าจะจบแค่วันนั้นแต่หลังจากที่เราบล็อกไปวันหนึ่งหรือสองวัน คนนี้เขากลับโพสเรื่องราวที่เราเล่าให้เขาฟังแล้วไม่รู้อะไรดนใจให้เมียเราเข้าไปส่องแล้วเขาก็มาถามเราแล้วเราก็บังเอิญไหว้พระอยู่เลยตอบว่าครับนะัดเชื่อไหมว่าเขาคุยเฉยๆนะัด หนูทำใจเชื่อยากมากเพราะหนูไม่รู้ว่าเหตุการณ์ตอนนั้นมันเกิดอะไรขึ้นบ้างแล้วมันไม่มีอะไรที่ยืนยันได้แล้วมันไม่ใช่ครั้งแรกซึ่งอันนี้ถ้าครั้งใหญ่ๆครั้งที่สองเคยกลับไปมีอะไรกันตอนคบกับหนูได้สามเดือนตอนนั้นตลกมากวิดีโอคอลว่าอยู่ไหนบอกว่ารถเสียเธอโบหลุดอยู่แถวปากช่องแล้วบอกว่าต้องพักโรงแรมหนูก็บอกว่าให้ไปหาไหมเป็นห่วงเขาบอกไม่เป็นไรไม่ต้องไป งันแพลนกล้องให้หน่อยนะัดเห็นรองเท้าผู้หญิงสีดำเขาบอกว่ารองเท้าใส่ในห้องเราบอกไม่มันไม่มีส้นสูงแบบนั้นแพลนใหม่แล้วเห็นเขาก็รีบเขี่ยออกไปเราก็บอกแพลนไปที่เตียงสิเขาก็ทำแบบคูคูขาคาตอนนั้นคือชัดเลยอันนั้นคือครั้งแรกตอนนั้นจบยังไงนะัดจบที่ไม่เอาเหมือนกันแต่เขาก็ไปนั่งวีปัสสนากรรมฐาน ไปบวชไปดนละจิบดนใจให้เรากลับมาเอาชื่อเราไปสวดไปขอโชคตอนนั้นห่มขาสามวันสามวันจนซื้อใจเขากลับมาได้นะัดเป็นเดือนค่ะโชคที่ทำตรงนั้นเข้าศีลไม่ถึงกับลงหรอกหมายถึงอะไรที่ไม่ดีก็อยากจะละแล้วคนเก่าเขาทราบไหมว่าเรามีแฟนใหม่แล้วโชคทราบครับ เพราะตอนจบกันเคลียร์กันหมดเรื่องสองแสนนี่แหละสองแสนมันคืออะไรโชคตอนที่ผมคบกับเขาอยู่ทางผู้ใหญ่เขาให้มั่นกันไว้ตอนนั้นผมเป็นนักร้องอยู่แล้วพอวันหนึ่งมันไปกันไม่ได้เราเลยแยกจากกันของมั่นและเงินเราก็ยกให้ฝ่ายหญิงทั้งหมดเลยแล้วเขาเหมือนจะบอกว่าฝ่ายหญิงเหมือนมีตำหนิไปแล้ว เขาเลยบอกให้เราชดใช้ค่าเสียหายได้ไหมผมเลยบอกว่าได้เพื่อไม่ให้มันมีปัญหาบานปลายผมเอาเงินจ่ายเขาไปก่อนห้าห0ื่นแล้วมันติดอยู่อีกหนึ0 0แสแล้วมีรถมอเตอร์ไซค์ที่ติดไฟแนนแต่ว่าเป็นชื่อแม่เขาก็รวมทั้งหมดที่ค้างเขาอยู่ประมาณ2 220, 2 2 0 0 0 2อ0 0 0 0 0พอตรงนั้นจบแล้วแต่มันยังคาราคาซังเรื่องนี้ต่างคนก็มีคนใหม่ ผู้ใหญ่ทั้งสองฝ่ายรับรู้หมดแล้วว่าเราเหลือแค่ปัญหาเรื่องเงินที่ติดค้างกันอยู่แล้วผมมาคบกับนัดได้สักระยะหนึ่งแล้วเขาถามว่าปัญหากับผู้หญิงคนนั้นยังไงผมก็เล่าให้ฟังเขาเลยบอกว่าฉันมีเงินอยู่เดี๋ยวฉันเคลียร์ตรงนี้ให้เธอแล้วกันเขาเลยทำสัญญาขึ้นมาเป็นสองฉบับนัดบันทึกข้อตกลงให้จบโชค ของผมที่ค้างเขา150,000แล้วค่ารถอีก80,000วันนั้นเขามากับแม่เขาผมก็ไปกับนัดต่างคนต่างเซน็นไม่ได้ว่าจ้างเลิกหรืออะไรนะครับ เพราะมันคาราคาซังมาก่อนที่จะคบกับนัดอีนัดครั้งนี้หนูถึงโกรธมากไงเพราะมันมีปัญหาเรื้อรังมากกับผู้หญิงคนนี้หนูรู้สึกว่าทำไมต้องไปยุ่งเป็นคนอื่นให้มันจบทำไมต้องเป็นคนนี้ด้วยคนนี้หรือเปล่าพอมันเป็นข่าวแล้วคุณแม่เขาโทรมาหานัด,นด ใช่เขาโทรมาขอให้ลบข่าวหนูไม่ได้เป็นคนทำให้เป็นข่าวหนูอาจจะโพสต์ด่าในส่วนของสามีหนูแต่เรื่องที่ขุดคือชาวเน็ตขุดกันเองไม่เกี่ยวกับหนูซึ่งคุณแม่บอกว่าเขาไม่ได้ไปเจอกันแต่ทางนี้สารภาพกับหนูหมดแล้วก็ไม่รู้ว่าทางนั้นพูดกับคุณแม่ยังไงแต่คุณแม่มาพูดกับหนูว่าเขาไม่เจอกันเขาไม่ยุ่งวุ่นวายกันแล้วครั้งนี้เราง้อเขายังไง โชคครั้งนี้หนักเลยหนักที่สุดในชีวิตเลยคิดในใจอยู่แล้วว่าเขาไม่ให้โอกาสเราหรอกการ้อครั้งนี้เขาก็พูดว่ามีแค่ทางเดียวให้เซ็นทุกอย่างให้ดับเป็นของลูกทุกอย่างคือมรดกที่เรามีโชคใช่ที่สร้างด้วยกันเพราะตอนนี้ทั้งบ้านทั้งโฉนดก็เป็นชื่อร่วมกันอยู่เขาบอกว่าเพื่ออนาคตเธอจะได้ไม่มาทำร้ายฉันอีกถ้าวันหนึ่งเธอไปมีคนอื่นนะัด มันคือสิ่งที่สร้างมาด้วยกันถ้าวันหนึ่งเขาคิดจะทรยศหักหลังก็ควรไปแต่ตัวเพราะมันคือสิ่งที่ช่วยกันทำมาจริงไหมตอนที่งอคืออุ้งลูกมาเลยโชคตอนนั้นคือคุยเรื่องที่จะโอนให้เขาเสร็จแล้วแต่เขาเหมือนยังไม่หายยังมีอะไรติดค้างเขาเป็นผู้หญิงหายงอนยากมากนะัดมันเป็นความรู้สึกโชค ผมก็เลยอุ้มลูกให้พี่ถ่ายวิดีโอให้ขอร้องเพลงม้อมีสักเพลงเผื่อเขาจะรู้สึกดีขึ้นตอนนั้นใจอ่อนไหมนะัดสงสารลูกถ้าสมมุติเราเลิกกันไปคงไม่มีใครที่จะรักลูกเราเท่าพ่อของเขาอยู่แล้วก็อยากให้โอกาสแล้วลองประคับประคองไปอีกสักครั้งสุดท้ายจบยังไงเซนไหมโชคเซนทำสัญญาขึ้นมาใหม่แล้วทำไมวันที่งอต้องถ่ายคลิป โชคจริงๆเราง้อกันก่อนหน้านั้นแล้วแต่เขาไม่ได้หายงอนเลยอยากทำคลิปเพื่องอเขาอีกครั้งให้มันคลีนใจทั้งหมดว่าฉันจะทำเพื่อเธอเพื่อลูกจริงๆนะฉันสำนึกผิดจริงๆแล้วนอกจากเรื่องลูกแล้วมีสาเหตุอื่นไหมที่เราให้อภัยเขานะัดหนูยังรักเขาด้วยแหละส่วนหนึ่งก็คิดว่ามันเป็นอารมณ์ชั่ววูบแต่ถ้าโตกว่านี้ลัวทำอีกอันนั้นคงไม่น่าให้อภัย แต่นี่ด้วยอายุด้วยอะไรพยายามตรองหลายๆอย่างก็คิดว่าถ้ามีอีกคงไม่เอาแล้วนัดเป็นคนที่ปากร้ายแต่ใจดีไหมโชคดูในเรื่องที่เขามองว่าไม่เป็นประโยชน์กับครอบครัวเช่นเรื่องการใช้เงินซึ่งจริงๆแล้วเขาเป็นคนจิตใจดีใจกว้างผมรักเขาที่เขาเป็นแบบนี้นัด นัดสะดุกแค่สองเรื่องแต่งรถกับเติมเกมคือมันเยอะมากมีอยู่ครั้งหนึ่งเขามมว่าเขาไม่ได้ใช้เงินเลยวันนั้นนัดโอนเงินให้เขาเลยหกแสนเราโอนประชดเขากดอะไหล่ไปสองวันสามแสนหนูวิบเลยทำได้ยังไงเราให้ประชดเออมันใช้ประชดมันสู้แล้วอีกสามแสนไปไหนโชคตอนนั้นเก็บไว้ทำบ้านให้แม่เติมเกมเท่าไหร่โชค ประมาณ20,000ต่อ2ถึง3เดือนครั้งหนึ่งเติม2ถึง3 0มพโชคพูดต่อหน้าทุกคนว่าต่อไปนี้จะไม่ทำให้พันรยาเสียใจโชคต่อจากนี้จะไม่นอกใจจะไม่ทำให้แม่เสียใจพ่อสัญญารักแม่นะปกติเขาทำอย่างนี้บ่อยไหมนะัดก็เวลาที่ทำผิดมาก็จะเป็นประมาณนี้ หนูรู้สึกว่านี่คือสิ่งที่มัดตัวเขานะถ้าเขาทำไม่ดีในอนาคตโอเคพอดีกันก็มีการโพสต์ว่าปัญหาต่างๆที่ผ่านมามันคืออดีตตอนนี้เราจับมือและเดินหน้าต่อไปในฐานะครอบครัวเห็นบอกว่าโซเชียลเดือดมากพอกลับมาคืนดีกันนะัดมีแต่คนว่ามันเป็นคอนเทนต์จะปล่อยเพลงหรือเปล่า แต่ด้วยความรู้สึกด้วยพล็อตเรื่องทั้งหมดมันไม่มีอะไรที่เป็นคอนเทนต์เลยมันหนักนะนัดร้องไห้มาห้าวันติดไม่กินข้าวเลยคอมเมนต์ที่แรงที่สุดนัดที่รู้สึกว่าเจ็บปวดเหรอก็จะแบบว่าสมน้ำหน้ากูบอกแล้วว่าไปกันไม่รอดหรอกมีน้องในช่วงโควิดแล้วเป็นคนที่มีน้องยากด้วยแล้วคบกันแค่6ถึง7เดือนนัด ใช่ติดโควิดก่อนเขาติดก่อนแล้วอีกสามวันนะัสติดทุกอย่างที่กินเราทานเหมือนกันหมดเลยไม่ว่าจะเป็นยาอาหารเราทานเหมือนกันหมดเลยแต่มีนัดคนเดียวที่อาเจียนออกมาแล้วรู้สึกว่ามันแปลกๆแต่ว่าเราให้น้องที่อยู่ด้วยไปซื้อที่ตรวจมา จำไม่ได้เลยว่าประจำเดือนมาครั้งสุดท้ายเมื่อไรเพราะไม่เคยจำเพราะเป็นคนที่มีลูกยากมากคุณหมอเคยบอกว่าถ้าจะมีต้องเป็นวิธีวิทยาศาสตร์พอเราตรวจก็ขึ้นเลยสองขีดเข้มเข้มมาแบบงงงงมาจริงๆเหรอแล้วอายุตอนนั้น32ตอนนั้นก็ตื่นเต้นไปฝากท้องทางนี้เขาอยากมีอยู่แล้วแต่นัดรู้สึกว่ามันเกิดขึ้นได้ยังไง